ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่47ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์กใน EP ที่47กันเลยดีกว่าครับเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ที่ได้ฟื้นขึ้นหลังจากได้รับการถอนพิษจากบาคิลาก้าเสียงแรกที่เธอได้ยินและใบหน้าที่เธอเห็นก็คือฮันน่าสาวใช้ที่ซื่อสัตย์ของเธอฮันน่าดูจะโล่งใจไปอย่างมากที่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเพราะพระราชาที่ฆ่าโทษตายไว้กับเธอหากเจ้าหญิงชาร์ลอตต์เป็นอะไรไปแต่ดูเหมือนว่ากรีฟีดจะเป็นสิ่งแรกที่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์คิดได้หลังจากที่ฟื้นขึ้นเธอถามกับฮันน่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกรีฟีดหลังจากที่เธอหลับไปจากพิษของบาคิลาก้าฮันน่าได้เลี่ยงที่จะตอบความจริงที่เกิดขึ้นกับกีฟีดให้เจ้าหญิงฟังเธอบอกแค่เพียงว่าในช่วงที่เจ้าหญิงหลับไปนับตั้งแต่การหลบหนีของกีฟีดจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวการจับกุมกีฟีดกับพวกคำบอกของฮันน่าดูจะสร้างความสบายใจให้กับเจ้าหญิงเป็นอย่างมากเจ้าหญิงดูจะเชื่อข่าวลวงเกี่ยวกับความเมตตาและสัญญาที่พระราชาได้บอกเอาไว้กับเธอแต่ฮันน่าเธอดูจะเสียใจกับสิ่งที่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์กำลังเข้าใจผิดและเธอก็ไม่สามารถที่จะบอกเรื่องจริงเรื่องนี้แก่เจ้าหญิงได้ฮันน่าได้ขอตัวไปเรียกพี่เลี้ยงและหมอหลวงเพื่อมาตรวจอาการของเจ้าหญิงหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาแต่ก่อนที่ฮันน่าจะก้าวพ้นประตูเจ้าหญิงได้ขอโทษในความเอาแต่ใจของตัวเองที่พาให้ฮันน่ามาพบกับโทษทันที่เธอไม่ได้ทำฮันน่าได้กลั้นน้ำตาพร้อมปลอบกับเจ้าหญิงไม่ให้หวั่นวิตกกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอหลังจากที่เธอออกมาจากห้องบรรทมของชาร์ลอตต์เธอดูจะเสียใจที่เธอไม่ได้บอกเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับกีฟีดในขณะนี้ให้เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ได้รับรู้เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ได้ลุกออกมาจากเตียงมาที่หน้าต่างครั้งหนึ่งเมื่อ1ปีที่แล้วในคืนที่ฝนตกหน้าต่างบานนี้เคยเปิดรับกีฟีดชายคนรักของเธอเธอหวนนึกถึงคำพูดของกีฟีดที่ได้บอกกับเธอในอุโมงค์หลบหนีในระหว่างที่เขาหนีออกมาจากคุกและคำพูดที่เขาได้พูดกับเธอเป็นคำมั่นสัญญาว่าวันหนึ่งกรีฟีดจะกลับมาหาเธอน้ำตาแห่งความคิดถึงของชาร์ลอตที่มีต่อกรีฟีดค่อยๆเอ่อไหลออกมาแต่ในขณะนั้นเองชาร์ลอตก็ได้สังเกตเห็นเงาสีดำบนท้องฟ้าในยามบ่ายเงาสีดำที่บินอยู่บนท้องฟ้าในระหว่างก้อนเมฆที่มืดคลึ้มชาร์ลอตต์เข้าใจว่าเงานั้นอาจจะเป็นเหยี่ยวหรือนกขนาดใหญ่แต่ถ้าหากเพ่งมองดีๆแล้วเงาทะมึนนั้นดูเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนคนมากกว่านกโดยมีปีกสีดำขนาดใหญ่ราวกับปีกของค้างคาวและมีเขาอยู่บนหัวในป่าเมื่อกองพันเหยี่ยวสามารถขับไล่กองทัพอัศวินหมาดำและล้มไวเอาลงได้ตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บและตรวจตาความเสียหายแต่ในเกวียนสนามที่ใช้เป็นที่พักและรักษาตัวของกรีฟีดตอนนี้กัตที่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจากฝีมือการรักษาของแคทก้าจูโดและกรีฟีดที่เฝ้าดูแคทก้าเย็บแผลให้กับกัตทั้งคู่ได้ทะเลาะกันถึงความดื้อรั้นของกัตในการต่อสู้ที่ผ่านมากัตที่ได้บอกกับแคทก้าว่าในฐานะของทหารรับจ้างแล้วเขาพร้อมที่จะตายในหน้าที่ได้เสมอแต่แคทก้าได้ร้องไห้ออกมาพร้อมกับซบหน้าของเธอไปที่ไหล่ของกัตพร้อมกับคำพูดประชดประชันที่กัตดื้อรั้นต่อความหวังดีของเธอโดยมีกรีฟีดเฝ้ามองดูพฤติกรรมของแคทก้าและกัตอยู่ตลอดเวลาจูโดที่พันแผลให้กรีฟีดเสร็จแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่แคทก้าเย็บแผลให้กับกัสเสร็จเช่นกันทั้งคู่ได้ขอตัวไปช่วยเหลือสมาชิกที่เหลือแต่ก่อนจากไปแคทก้าได้กล่าวต้อนรับกรีฟีดอย่างเป็นทางการบ้านภายใต้ชื่อว่ากองพันเหยี่ยวแห่งนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าเหยี่ยวขาวได้กลับมาที่บ้านของเขาแล้วเธอได้บอกกับกรีฟีดก่อนที่จะเดินจากไปที่นอกเกวียนพักและไกลจากการได้ยินของกรีฟีด
แคทก้าได้ถามกับจูโดถึงอาการของกรีฟิธจูโดบอกกับแคทก้าถึงความรู้ด้านแพทย์ของตนที่มีน้อยเกินไปจนไม่สามารถเจาะลึกถึงความสาหัสที่กรีฟิธได้รับแคทก้าหันมาถามจูโดอีกครั้งเธอต้องการรับฟังเรื่องที่เป็นจริงจูโดได้บอกกับแคทก้าอย่างตรงไปตรงมาถึงอาการบาดเจ็บที่เอ็นมือและเอ็นเท้าของกรีฟิธว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นคงทำให้หลังจากนี้กรีฟิธคงเดินหรือจับดาบไม่ได้อีกต่อไปคำพูดของจูโดทำให้แคทก้าสะเทือนใจเป็นอย่างมากเธอเลือกที่จะเก็บความรู้สึกนั้นไว้คนเดียวโดยเธอได้หันหลังให้กับจูโดเพื่อสั่งการกับสมาชิกกองพันเหยี่ยวคนอื่นๆที่กำลังจัดเก็บสัมภาระและคนเจ็บอยู่แคทก้าได้บอกกับทุกคนถึงแผนการการข้ามชายแดนในทันทีที่พระอาทิตย์ตกดินแต่จูโดเขาดูเหมือนจะมองไม่เห็นอนาคตของทุกคนที่จะเป็นไปหลังจากนี้แต่ในขณะที่หลายคนกำลังสารวนกับกองงานและสัมภาระสมาชิกของกองพันเหยี่ยวบางส่วนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บได้มามุงดูร่างของไวเอาด้วยความสนใจพวกเขาวิพากษ์วิจารณ์ถึงรูปร่างที่ใหญ่โตของไวเอาและฝีมืออันน่าทึ่งของกัตที่สามารถล้มไวเอาลงได้ทุกคนรู้สึกยินดีถึงการกลับมารวมตัวอีกครั้งของกีฟีดและกัตกองพันเหี่ยวที่หลังจากนี้จะกลับมาสร้างชื่อได้อีกครั้งแต่ในระหว่างที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทหารคนหนึ่งก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างที่มือของไวเอาแต่เมื่อถูกซักถามด้วยความไม่แน่ใจเขาไม่ได้บอกอะไรกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในเกวียนพักกัตที่ได้พูดคุยกับกีฟีดถึงอาการบาดเจ็บของพวกเขาทั้งคู่ที่ไม่ว่าจะบาดเจ็บสาหัสขนาดไหนแต่พวกเขาทั้งคู่ก็ยังสามารถรอดมาได้แต่ในขณะที่กัตกำลังพูดอยู่กับกีฟีดเขาก็สังเกตได้ว่ากีฟีดยังคงสวมหน้ากากเหล็กอยู่กัตถามกีฟีดถึงความสะดวกใจที่จะถอดหน้ากากเพราะในตอนนี้พวกเขาอยู่กันตามลำพังเพียง2คนแต่กีฟีดก็ไม่ได้ให้คำตอบนั้นกับกัตเขาส่งภาษากายให้กับกัตว่าเขาต้องการสวมเกราะของเขาที่อยู่ในมุมหนึ่งของเกวียนพักกัตหัวเราะอย่างเข้าใจกรีฟีดชุดเกราะที่เข้ากับหน้ากากนี้ดูจะสร้างความสบายใจให้กับกรีฟีดมากกว่าที่จะถอดมันออกกัตหยิบเกราะมาใส่ให้กับกรีฟีดพร้อมกับคำพูดที่สร้างกำลังใจให้กับกรีฟีดแต่ในป่ายามนี้ศพของทหารกองพันเหี่ยวได้นอนตายในสภาพที่แหลกเหลวโดยมีไวเอาที่ค่อยๆคลืบคลานออกมาจากแนวป่าและที่ใกล้ๆบริเวณเกวียนพักของกีฟีดในเวลานี้ทหารยามที่รับรู้ถึงความผิดปกติบางอย่างแต่ก็ดูจะช้าเกินไปที่เขาจะไหวตัวทันไวเอาที่ปรากฏตัวขึ้นได้ตบร่างของทหารเคราะห์ร้ายทั้งสองตายในทันทีเขากรีดร้องถึงความปรารถนาที่เขาต้องการจะมีชีวิตอยู่ภายในเต็นท์พักในตอนนี้กัตได้สวมเกราะให้กับกีฟีดเสร็จแล้วกีฟีดได้เอื้อมมือที่สั่นเท้าของเขาไปจับที่ด้ามดาบแต่เขาไม่สามารถที่จะจับด้ามดาบให้แน่นพอได้ดาบที่ถูกชักออกไปได้หลุดกลับเข้าไปในฝักเช่นเดิมกัตได้บอกกับกรีฟีดให้รออย่างอดทนเขาสัญญากับกรีฟีดว่าเขาจะหาทางช่วยกรีฟีดให้กลับมาจับดาบได้อีกครั้งกรีฟีดได้แต่เงียบเขาเข้าใจคำพูดของกัตว่านั่นอาจจะเป็นคำปลอบใจที่กัตพูดเพื่อปลอบใจเขาแต่ทันใดนั้นที่ด้านนอกก็เกิดเสียงร้องเกี่ยวกับการบุกโจมตีของข้าศึกดังขึ้นกัตรีบตรงเข้าไปคว้าดาบขนาดมาตรฐานของทหารทั่วไปมากำไว้ในมือพร้อมกับเฉลียวใจว่าข้าศึกที่ว่านั้นอาจจะเป็นไวเอาและทันทีที่เขาเปิดผ้าบังออกเขาก็ได้พบกับมืออันใหญ่โตของไวเอาที่ตกมาที่เกวียนแรงตบของไวเอาได้ทำลายเกวียนพักของกีฟีดและทำให้กัตกระเด็นออกมานอกเกวียนพร้อมกับกรีฟีดร่างของไวเอาที่ยังคงมีดาบของกัตปักติดอยู่ที่คอได้พูดถึงความตายที่เขาไม่ต้องการและในระหว่างที่สมาชิกกองพันเหี่ยวคนอื่นๆได้ตรงเข้ามาไวเอาก็ได้สังเกตเห็นกรีฟีดที่ล้มอยู่ข้างๆกัตมันใช้มือที่ใหญ่โตคว้าตัวกรีฟีดในทันที
ไวเอาที่ชูกรีฟีดขึ้นได้ร้องห้ามกัดและขู่ว่ามันจะฆ่ากรีฟีดทันทีที่กัดขยับตัวแคทก้าสั่งให้ทุกคนหยุดที่จะโจมตีเพราะตอนนี้ไวเอามีกรีฟีดเป็นตัวประกันถึงไวเอาจะแค้นใจที่ตัวเองพ่ายแพ้ให้กับกัดแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บที่ไวเอาได้รับจะทำให้มันหวาดกลัวต่ออะไรบางอย่างความกลัวที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นของไวเอาทำให้มันพั่มเพ้อถึงวังวนแห่งความตายที่มันจะติดอยู่ที่แห่งนั้นไปตลอดกาลไวเอามองไปที่กรีฟีดพร้อมบอกให้กรีฟีดเรียกคนบางกลุ่มออกมาบางกลุ่มที่กรีฟีดเองก็ไม่เข้าใจไวเอาได้บอกกับกรีฟีดว่าถ้ากรีฟีดมีเบเฮลิสสีแดงผู้มีคุณสมบัติแห่งจักรพรรดิก็จะต้องเรียกกลุ่มของเทวทูตผู้พิทักษ์ออกมาได้กลุ่มเทวทูตผู้พิทักษ์ที่มีนามว่าก็อดแฮนด์คำพูดของไวเอาทำให้กรีฟีดหัวนึกถึงนิมิตที่เขาเห็นในขณะที่เขาถูกคุมขังอยู่ในคุกในนิมิตนั้นเขาเห็นบุคคลลึกลับ4คนผ่านรูกำแพงพร้อมคำเชื้อเชิญให้กรีฟีดไปสู่ดินแดนในนิมิตแห่งนั้นแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ไวเอาได้ตกอยู่ในวงล้อมของกองพันเหี่ยวแคทก้าได้สั่งให้ไวเอาปล่อยกรีฟีดโดยมีสมาชิกคนอื่นๆได้เล็งหน้าไม้ไปที่ไวเอาด้วยสายตาที่มุ่งร้ายไวเอาหัวเราะให้กับทุกคนที่จ้องมองมาที่ตัวเขาในตอนนี้เขาหัวเราะเพราะนึกสมเพชทุกคนที่ยังเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของกรีฟีดไวเอาได้บอกกับทุกคนว่าการที่ทุกคนต่อสู้เพื่อกรีฟีดนั้นมันดูจะไร้ประโยชน์เพราะกรีฟีดในตอนนี้ก็ไม่ต่างกับคนที่ตายไปแล้วและเพื่อแสดงในสิ่งที่พูดไวเอาได้ดึงเกราะและผ้าพันแผลของกรีฟีดออกต่อหน้าทุกคนเว้นไว้เพียงหน้ากากเท่านั้นการกระทำของไวเอาดูจะสร้างความกระทบกระเทือนใจให้กับแคทก้ามากไวเอาหิ้วกรีฟีดขึ้นให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนถึงร่างกายที่ผอมแห้งและอาการบาดเจ็บของกรีฟีด1ปีในคุกใต้ดินกรีฟีดต้องเจอกับการทรมานที่สุดแสนจะโหดร้ายที่ไม่ใช่แค่การถลกหนังแต่ทั้งเอ็นมือเอ็นเท้าลิ้นทุกอย่างได้ถูกตัดถูกทำลายจนไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไปไวเอาได้ชี้ให้เห็นว่ากรีฟีดไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวพูดหรือแม้แต่ใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอีกต่อไปและยิ่งการที่จะทำให้กองพันเหี่ยวกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งก็ดูจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้กรีฟีดในตอนนี้ดูจะเป็นภาระมากกว่าจะเป็นผู้นำให้ใครได้อีกต่อไปในระหว่างที่ไวเอาพูดจนทำให้สมาชิกกองพันเหี่ยวเสียขวัญอยู่นั้นกัดที่เครียดแค้นไวเอาจนเขากัดฟันเสียงดังและเลือดที่เริ่มไหลออกมาเพราะอารมณ์ที่รุนแรงและโกรธจัดของกัดที่ดูเหมือนจะพร้อมที่จะโจมตีไวเอาแต่ไวเอาได้เอาชีวิตของกรีฟีดเป็นตัวประกันเพื่อให้กัดยอมอยู่เฉยๆเวลาชีวิตของไวเอาที่ไล่หลังมาทำให้มันหันมาที่กรีฟีดพร้อมสำรวจเบเฮลิตแต่ทว่าในคอของกรีฟีดเวลานี้ไม่มีเบเฮลิตเสียแล้วไวเอารู้สึกตกใจมากที่กรีฟีดไม่มีเบเฮลิตแต่ในขณะที่ไวเอากำลังตระหนักได้ถึงความตายถ้ากรีฟีดไม่มีเบเฮลิตร่างของอสุรกายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากทางด้านหลังของไวเอาร่างนั้นนอร์ดเฟอร์ตูซอร์